สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะคือพี่เป็นคนหนึ่งนะคะที่ช่วง4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับว่าชีวิตผ่านมาได้ด้วยการติดตามไลฟ์โค้ชคนดังหลายๆท่านหนึ่งในนั้นก็มีคุณชอนบุรหิรัมย์ด้วยนะคะวันนี้เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นข่าวเขานะคะว่าตอนนี้เขากำลังเจอมรสุมชีวิตอะไรนะคะคือณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้ว่าเขาผิดยังไงแต่แนวโน้มเนี่ยก็คือสอบพิรุธหลายอย่างนะคะถึงความไม่ชัดเจนนะคะถึงความไม่โปร่งใสแต่ยังไม่ได้เข้าถึงขั้นตัดสินในชั้นศาลอะไรพวกนี้ค่ะแบบเนี้ยก็ยังต้องแบบว่ารวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างๆมากมายแต่ในวันนี้พี่เล็กเคยมีความคิดอยากจะเป็นนักพูดให้กำลังใจคนเพราะว่าชีวิตเราผ่านมาได้จากการดูไลฟ์โค้ชหลายๆท่านเหล่านี้แหละนะคะทำให้ชีวิตเราผ่านมาได้วันนี้ก็อยากจะเล่าความในใจนะคะชอนเขาก็เป็นคนหนึ่งนะเขาก็เป็นคนคนหนึ่งในวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งเนี่ยขาดสตินะคะก็สามารถที่จะทำอะไรที่ผิดพลาดลงไปได้โดยง่ายพี่เป็นคนหนึ่งที่เอาจริงๆนะถ้าเขาทำผิดจริงๆเขาก็ต้องยอมรับผิดของเขานะคะเขาไม่สามารถที่จะเอาความดีที่เขาเคยทำมาแต่ก่อนเนี่ยมาลบล้างได้ผิดว่าไปตามผิดแต่ของพี่ที่ผ่านมาเขาทำเขาพูดให้กำลังใจคนไว้ทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะผ่านช่วงชีวิตยากๆมาได้เนี่ยตรงนั้นก็จะคงเก็บเขาไว้ในความทรงจำที่ดีเพราะนั่นมันคือมันระยะเวลามันก็ต่างกันนะระยะเวลาต่างกันสิ่งที่เขาพูดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บัญญัติคำที่เขาพูดขึ้นมาก็ตามไปจดจำจากหนังสือจากอะไรก็ตามแต่เถอะเราเคยฟังอ่ะฟังแล้วเราเอามาทำแล้วชีวิตเรามันดีตรงนั้นก็จะยังอยู่ในความทรงจำที่ดีแต่ณตอนนี้ณปัจจุบันถ้าคุณผิดคุณชอนก็ต้องยอมรับผิดนะคะแมนอันนี้คือความในใจแล้วสิ่งที่บทเรียนของคุณชอนในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นบทเรียนที่โอ้โหคือมันยิ่งกว่าคำว่าใหญ่อะสำหรับเขาเองแล้วก็สำหรับเราด้วยนะคะสำหรับเราด้วยทุกวันนี้มีไลฟ์โค้ดแบบเยอะมากมายเราบางทีเราตามฟังกันแทบไม่ทันแต่คือทำให้พี่นึกถึงการทำบุญอะบางทีเขาบอกว่าไม่อยากทำบุญกับพระหรอกเราไม่รู้ว่าพระคนนี้เป็นพระดีหรือพระไม่ดีพี่เคยนั่งคุยกับเพื่อนสนิทพี่เรื่องการทำบุญกับพระเนาะคือเราเนี่ยเราเจตนาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพระองค์นั้นที่เราทำบุญเนี่ยท่านคือพระที่ไม่ดีไม่ปฏิบัติตามศีลธรรมอย่างเงี้ยเอ้ยเราพี่ก็บอกเอ้ยเราทำแล้วอะเราก็คือแล้วเราจะไม่แบบว่าจะยังไงอะโหยกูไม่น่าทำเลยอะพระไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือความนั้นคือถ้าเราทำด้วยเจตนาที่ดีในการทำบุญนะโอเคก็แล้วกันไปแต่ในส่วนของคุณชอนก็คือว่าที่ผ่านมาเขาทำดีเราก็จดจำช่วงที่เขาทำดีมาในวันนี้เขาทำไม่ดีก็อย่างที่บอกคุณชอนก็ต้องรับผิดไปนะคะก็นะเพื่อนๆนะบางทีคนที่เราควรที่จะเชื่อมากสุดก็คือเชื่อตัวเองนี่แหละเพราะว่าเราคือคนที่แบบว่าผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาเนาะบทเรียนของเราสอนเราเองอย่างเงี้ยค่ะสอนจำไว้สอนลูกสอนหลานเนาะก็ค่ะมีเท่านี้นะคะที่แบบความในใจเกี่ยวกับเคสของคุณชอนที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ